You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังทาง The Active Podcast นะคะวันนี้อยู่กับนุ่นบุษรินยิ่งเกียรติกุลเช่นเคยค่ะเป็น EP ที่2แล้วนะคะของการจับตาดูปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย EP แรกเราพูดกันไปถึงนโยบายต่างๆนะคะเทคนิคการดูว่านโยบายใดเอื้อโกงบ้างนะคะกับการจับตารัฐบาลชุดใหม่ค่ะแต่สำหรับ EP นี้เรามาคุยกันลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นสำหรับการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงนโยบายโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของราคากลางเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันนะคะว่าราคากลางคืออะไรแล้วมันมีผลกระทบกับประชาชนยังไงแขกท่านเดิมค่ะอาจารย์มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะปัญหาคอร์รัปชันเราคุยกันไปแล้วใน EP แรกค่ะแต่ EP ที่2เนี่ยเราจะเห็นหลายๆเรื่องในหน้าข่าวค่ะที่มันกระทบกับประชาชนจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล่าสุดอย่างกรณีของสะพานถล่ม อันนี้ก็เห็นภาพชัดนะคะว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างการดีลกันของรัฐบาลกับตัวของเอกชนเองอาจารย์พอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วคำว่าราคากลางเนี่ยมันส่งผลกระทบกับประชาชนยังไงแล้วมันคืออะไรคะครับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมีความสัมพันธ์มากกับรัฐบาลทุกวันนี้กับระบบราชการทุกวันนี้นะครับก็คือว่าในโครงการไหนหรือสินค้าตัวไหนก็แล้วแต่เมื่อเขากำหนดราคากลางมาแล้วนะครับการจัดซื้อเนี่ยจะแพงกว่าราคากลางไม่ได้อันนี้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นนะครับถ้าจะแพงกว่าเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ของมันว่าไม่ควรเกินกว่า 3% หรือ 5% ภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าถูกกว่าเนี่ยได้เพราะฉะนั้นไอ้วิธีการจัดซื้อโดยเอาราคากลางเป็นตัวตั้งเนี่ยประเทศไทยคงเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกนะที่ยังใช้ระบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทาง UNDP นะครับหรือ ADB พูดง่ายๆคือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะมาเสนอแนะประเทศไทยว่าขอให้เลิกเถอะถ้าจะมีพรบจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนี้ยให้เลิกราคากลางซะให้เกิดการแข่งขันเสรีทางการตลาดคือให้เอกชนเนี่ยเข้ามาแข่งขันกันได้มากๆมีการแข่งราคากันได้มากๆนะครับแข่งขันกันอย่างตรงไปตรงมามันจะทำให้ราคาเนี่ยลดลงไปเองพูดง่ายๆก็คือว่าใช้กลไกตลาดเป็นตัวตัดสินไม่ผูกขาดไม่ผูกครับคือไม่ผูกขาดแข่งขันเป็นธรรมนะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกับทำไม่ได้ครับซึ่งก็น่าเสียดายมากถามว่าเออแล้วทำไมประเทศไทยทำไม่ได้ประเทศอื่นทำได้คือบ้านเราเนี่ยมันชินกับการหัวมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วการล็อกสเปคอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราวันนี้เราไม่มีราคากลางเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่านอกจากหน่วยงานเขาจะตั้งงบกันไม่เป็นนี่เรื่องจริงนะเขาตั้งงบกันไม่เป็นคำนวณราคากันไม่เป็นนะครับเอาราคากลางมาตั้งงบประมาณมันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าแล้วก็ทำอย่างนี้กันมาเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าไม่มีราคากลางเนี่ยจัดซื้อแล้วอะไรถูกไปอะไรแพงไปเนี่ยมันก็ยากที่จะตัดสินอันนี้มองกันแบบจากบุคคลภายนอกที่มองเข้าไปนะครับอาจารย์คะแล้วราคากลางจริงๆแล้วใครเป็นคนตั้งคะราคากลางมีที่มาหลายอย่างครับโดยหลักเนี่ยก็คือว่าจากราคาที่เคยซื้อหน่วยงานอื่นๆเคยซื้อหรือหน่วยงานนี้เคยซื้อในช่วงเวลาที่ผ่านมา2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นราคาที่เกิดจากการสืบราคาอย่างเช่นจะซื้อรถดับเพลิงมีสเปคอย่างเงี้ยนะว่าต้องไปดับเพลิงอาคารที่มีความสูงตั้งแต่10ชั้นขึ้นไปนะครับได้ถึง15ชั้นถ้าเราจะซื้อเนี่ยมีบริษัทไหนขายบ้างแล้วเขาขายกันในราคาเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นวิธีการสืบราคานะครับหรืออีกอันนึงก็คือว่าให้บริษัทเอกชนนะเอกชนที่ทำมาค้าขายในเรื่องพวกนี้เสนอราคาเบื้องต้นเป็นไอเดียกันเข้ามาแล้วเขาอันนี้เขาเรียกว่าสืบราคานะครับแล้วเอาตรงนี้มาเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เรียกว่าราคากลางส่วนมากเราถ้าเสนอราคานึกถึงตัวเองนะคะอาจารย์เวลาจะเสนอราคาหรือว่าเงินเดือนแบบนี้ค่ะเราจะเสนอเกินไว้ก่อนแบบเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมคะอาจารย์คะเป็นนะครับเวลาเราพูดเรื่องนี้บางทีเราต้องพูดในเรื่องการหัวการล็อกสเปคเชื่อมโยงไปด้วยนะครับประเด็นที่คุณนุ่นถามมาเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าให้หน่วยงานระดับเทศบาลหรืออบต.เนี่ยถ้าจะทำสะพานสักสะพานหนึ่งเนี่ยนะครับขีดความสามารถมันจะมีสักกี่หน่วยงานที่จะเขียนแบบเองได้เก่ง
คำนวณราคาได้แม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำกันก็คือว่าเรียกเอกชนมาถามว่าอันนี้ที่ปฏิบัติจริงนะถ้าจะทำสะพานอันนี้สเปคเนี้ยราคาเท่าไหร่อันนี้นอกจากไปดูในสารระบบนะครับว่าที่อื่นทำกันราคาเท่าไหร่นะครับก็จะเรียกคนมาถามว่าราคาทำได้เท่าไหร่บางทีในบางท้องที่เนี่ยเช่นใน3จังหวัดภาคใต้นะครับหรือในพื้นที่ห่างไกลนะครับต้นทุนราคามันก็จะแพงขึ้นไปอีกเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งเรื่องการจัดการหาวัสดุหรือว่าความปลอดภัยของผู้รับเหมาที่จะเข้ามาทำงานราคามันก็จะผันแปรไปนะครับไอ้ตรงนี้แหละเอกชนที่เขาเป็นคนมาบอกราคาเนี่ยเท่ากับว่าเขาจะสามารถวางสเปคได้ด้วย อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเรื่องการซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงหรือในช่วงโควิดนี้นะครับซื้อไอ้ตัวน้ำยาฉีดพ่นหมอกเงี้ยนะครับโอ้โหสเปคอะไรเราทุกคนก็ไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นพวกพ่อค้าเนี่ยก็จะมาวางสเปคของตัวเองจึงเป็นช่องว่างให้เกิดการล็อกสเปคเมื่อล็อกสเปคแล้วเวลาจะดันจะบอกราคาเขาก็จะบอกราคาให้สูงไว้มันมีแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันก็คือว่าถ้าเขาเอาราคาที่เขาคิดว่าเขาซื้อที่ตลาดมันเป็นจริงเช่นซื้อเครื่องยกตัวอย่างเมื่อกี้ไอ้เครื่องพ่นละอองน้ำยาฆ่าโควิดเนี่ยนะครับถ้าเขาตั้งราคาไว้ว่า 3,500 แต่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ย 3,500 มันซื้อไม่ได้อาจจะเพราะของขาดตลาดเลยก็แล้วแต่นะครับถ้าเขาตั้งราคา 3,500 แล้วซื้อไม่ได้เนี่ยนะครับคนขายจะมาขายที่ 4,000 บาทเนี่ยเขาซื้อไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงจูงใจให้เขาตั้งราคากลางไว้ที่ 4,000 4,500 หรือ 5,000 มันยังมีแรงจูงใจเพิ่มไปอีกอย่างเช่นเอาเนี่ยคุณจะทำสะพานนะคุณตั้งงบโครงการอันนี้ไป100ล้านบาทพอคุณทำไปแล้วปรากฏว่าคุณลืมคิดค่าทำเองเชิงสะพานที่จะปรับถนนให้มันเรียบ คุณลืมคิดตรงนี้ไปคุณต้องไปตั้งงบมาใหม่เอาแล้วจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเวลาตั้งราคาก็จะตั้งเผื่อเอาไว้ด้วยเหมือนกันว่าเอานะทำสะพาน100ล้านก็ตั้งไปสัก120ละกันนะเผื่อเหลือเผื่อขาดอาจจะมีไอ้โน่นไอ้นี่มาหรืออะไรที่คาดไม่ถึงหรือมีสิ่งที่เรียกว่าค่า F ก็คืออาจจะเป็นช่วงน้ำท่วมนะหรือมีอุบัติภัยทำงานไม่ได้ทำให้ของมันแพงขึ้นต้องไปจ่ายชดเชยให้กับเอกชนเพราะฉะนั้นไม่รู้จะทำไงก็บวกไว้ก่อน อันนี้เรายังไม่ได้พูดเลยนะว่าแรงจูงใจที่เกิดจากการคอร์รัปชันว่าเขาอยากได้เงินเข้าพกเข้าห่อเขาจะกินสินบนอีกสัก 10-20-30% เนี่ยเขาจะบวกไปอีกเท่าไหร่ให้เป็นราคากลางครับโอ้ค่ะราคากลางนี่บวกไปแล้วแล้วก็พระชาติจะคอร์รัปชันก็ต้องบวกเพิ่มถูกต้องครับเพิ่มมาอีกแล้วอาจารย์ถูกต้องครับโอ้โหถึงว่าราคาที่เขาคุยกันตอนนั้นว่าอย่างแค่ราคานาฬิกาที่อยู่ในสภาใหม่อะค่ะอาจารย์ถ้าไปเทียบกับท้องตลาดทั่วไปเอ๊ะมันไม่ได้แพงมหาศาลขนาดนี้เลยนะคะอู้ยกรณีอย่างนาฬิการัฐสภานี่อันนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานของหน่วยงานรัฐเลยนะค่ะเขาชอบซื้อของที่คนไม่เคยซื้อเวลาจะจัดอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยมักจะมีของแปลกๆอ่ะนะมีของแปลกๆที่หน่วยงานอื่นไม่เคยซื้อ เพราะคุณไม่รู้ราคากลางพอเวลาจะเจ้าหน้าที่จะตั้งราคากลางเนี่ยราคาประเมินของเขาเนี่ยนะครับมันไม่มีใครมาเทียบไม่มีใครมาจับผิดก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เขาจ้องที่จะทำกันอยู่อย่าแปลกใจที่นาฬิกาของรัฐสภาเนี่ยติดแม้กระทั่งซอกบันไดติดแม้กระทั่งในส้วมในห้องน้ำเยอะในห้องเก็บของก็ยังติดนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้มันต้องเชื่อมโยงกับดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้คนไม่รู้ว่าราคากลางราคาที่เหมาะสมในท้องตลาดมันควรจะเป็นเท่าไหร่เทคนิคง่ายนิดเดียวเองครับก็คือคนไม่รู้จริงๆแต่ว่าสงสัยเอ๋อแต่ว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองครับโอ้โหค่ะแล้วนาฬิกาหลายๆเรือนที่อยู่ในสภาอย่างเงี้ยค่ะช่องทางของการเงินมันไหลไปยังไงไปที่ใครบ้างคะอาจารย์คะครับอย่างกรณีของซื้อนาฬิการัฐสภาเนี่ยเราเห็นว่าตัวคนที่ชักใหญ่ๆเนี่ยก็คืออดีตเลขาธิการนะครับแต่ในหลายๆโครงการเนี่ยครับถ้านักการเมืองถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่นะนักการเมืองจะต้องรู้หรือไม่ก็ต้องพยักหน้าให้ว่าโอเคซื้อได้แล้วยังไงก็ต้องมีคิกแบ็กมีการจ่ายย้อนกลับมาให้นะครับก็ต้องมีการเกี่ยวข้องกันผู้ใต้บังคับบัญชารู้แน่นอนแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้ส่วนแบ่งด้วยหรือไม่อันนี้ไม่แน่นอนแต่บางครั้งหลายๆโครงการเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นคนกลางเป็นนายหน้าจับ
จับเรื่องราวมาชนกันนะครับในหน้าก็อาจจะได้เงินไปด้วยคนที่จับหัวก็จะได้เงินไปด้วยมันก็จะมีหลายขั้นตอนครับราคากลางทุกวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาใหญ่นะครับยิ่งถ้าเป็นสินค้าที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยอาจจะเป็นเรือดำน้ำเรือห่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเป็นของที่ไม่เคยมีเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่รู้ราคากลางไม่เข้าใจนะครับในโครงการที่เป็นพวกเมกะโปรเจกต์โครงการขนาดใหญ่นะโครงการพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้รับฟังมาตลอดจะมีการตั้งราคากลางเพื่อให้ประมูลกันเนี่ยนะครับสูงกว่าความเป็นจริงสิ่งที่ข้อมูลที่เราได้รับมาตลอดก็คือว่าอาจจะสูงกว่า 30% หรืออาจจะเป็นเท่าตัวเลยก็ได้ของราคาที่มันควรจะเป็นนะครับตรงนี้ทำให้เกิดช่องว่างการกอบโกยได้มากนะครับแล้วมันทำให้เกิดการสูญเสียงบประมาณของแผ่นดินมากครับแต่บางครั้งอย่าลืมนะเอาอย่างเช่นอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางคมนาคมอย่างพวกรถไฟอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันแพงมากสุดท้ายก็คือว่าราคาที่เราต้องจ่ายเป็นค่าโดยสารเราอาจจะได้ตู้รถไฟที่บริการไม่ดีหรือเราต้องจ่ายแพงมากขึ้นหรือการที่เขาไปหัวกันไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแทนที่เราจะต้องยืนรอรถไฟฟ้าสัก15นาทีเราต้องรอครึ่งชั่วโมงในช่วงเร่งด่วนแทนที่เราจะได้รอเพียงแค่สัก3นาที5นาทีเหมือนอย่างเวลาเราไปญี่ปุ่นไปต่างประเทศเนาะค่ะช่วงเร่งด่วนเนี่ย3นาที5นาทีรถไฟมาโหบ้านเรายังต้องรอกันตั้งนานพอมาถึงปุ๊บไอ้รถไฟแทนที่มันจะวิ่งมาแทนที่มันจะมี5ตู้มันมาแค่3ตู้หายไปไหน2ตู้คนก็ต้องไปยืนยัดทนานกันเป็นปลากระป๋องอยู่ตรงนั้นอันนี้คือความสูญเสียครับอย่าคิดว่าเอ้ยมันโกงเงินหลวงไม่เป็นไรหรอกเราไม่เดือดร้อนหรอกทั้งนั้นแหละคนไทยเจ็บตัวเนี่ยเห็นภาพชัดเลยนะคะมันกระทบกับเรายังไงบ้างถ้าแพงแล้วได้ใช้ของดีไม่น่าจะว่าเท่าไหร่อาจารย์ยังพอรับได้โอ้นี่ราคากลางต้องพูดอันนี้อีกอันนึงค่ะคนไทยเห็นทุกคนเลยก็คือกรณีสะพานถล่มนี่กำลังจะถามที่กำลังก่อสร้างสะพานถล่มที่คืออันนี้แพงด้วยแล้วอาจจะไม่ได้คุณภาพอีกต่างหากใช่นะครับสะพานเนี้ยมูลราคาที่เขาประมูลกันไปเนี่ย 1,600 ล้านท่านทราบไหมครับว่าเขาประมูลราคา1,600ล้านเนี่ยราคากลางนะครับราคากลางที่เขาตั้งไว้เวลาประมูลเนี่ยนะครับเขาลดไป 0.03% คือ 400,000 กว่าบาทน้อยมากเศษสตางค์ 0.03% นะครับในทางปฏิบัติทั่วไปในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับและในการประมูลภาครัฐเรารู้กันดีว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการประมูลได้เบียดราคากลางระดับประเภท 0.01 0.03 คือไม่ถึง 1% เนี่ยสันนิษฐานเลยว่ามีการหัวประมูลเกิดขึ้นเพราะคุยกันแล้วเรียบร้อยใช่ดีลกันแล้วใช่นะครับส่วนใครจะได้ไปบ้างเนี่ยเราก็ไม่รู้นะแต่เนี่ยมันกลับกลายเป็นอีกหนึ่งข้อเสียของการมีราคากลางค่ะ 1,600 ล้านนี่ถือว่าถ้าอาจารย์มองลักษณะของสะพานแบบเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะมันถือว่าแพงหรือว่าถูกหรือว่ายังไงคะอาจารย์คือพูดยากนะว่ามันทำแล้วถูกหรือแพงนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นลงไปในรายละเอียดนะครับแต่คนที่เข้าไปในโครงการแล้วถึงจะรู้นะครับเอาผมยกตัวอย่างนะสิ่งที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเคยเห็นนะครับจากการไปร่วมสังเกตการบางโครงการนะครับที่เกี่ยวกับการคมนาคมเอาง่ายๆเลยเอาสร้างไอ้รถไฟทางคู่ลงไปทางสายใต้เนี่ยนะครับเมื่อโครงการดำเนินการไปแล้วอยู่ประมาณสัก 70 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราพบว่ามีงบประมาณเหลือคือทำไปแล้ว 70 นะครับเราประเมินว่าเมื่อทำไปจนจบแล้วเนี่ยจะมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 25% ก็มีการถามว่าแล้วเงินเหลือนี่จะทำยังไงคืนไหมคะเจ้าหน้าที่บอกไม่ครับเดี๋ยวก็หมดโดยการที่เขาไปเพิ่มนอนเพิ่มนี่เพิ่มชานชาลาเพิ่มศาลาทำโน่นทำนี่แล้วเงินก็หมดไปสุดท้ายก็ต้องเพิ่มงบประมาณเข้ามาอีก 3,000 4,000 ล้านบาทต้องใช่ไหมคือแทนที่เงินเหลือเราเห็นแต่ว่ากลายเป็นว่าต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกก็สงสัยต่อเลยค่ะอาจารย์ว่าแล้วทำไมเครือข่ายกลโกงแบบนี้ค่ะธุรกิจการเมืองการดีลการหัวกันระหว่างรัฐเอกชนมันถึงมีให้เห็นเรื่อยๆมันถึงเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตรวจสอบไม่ค่อยได้ค่ะอาจารย์บางคนบอกว่ามันเป็น
มันเป็นชะตากรรมของประเทศไทยแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกมันเกิดเรื่องเหล่านี้มันเป็นเพราะว่าความเลวของคนบางคนที่มีอำนาจแล้วละโมบโลภมากปล่อยให้พรรคพวกของตัวเองเนี่ยกอบโกยไม่สิ้นสุดตัวเองร่ำรวยตัวเองได้ลาภได้ยศแล้วก็ยังปล่อยให้พรรคพวกของตัวเองเนี่ยได้โอกาสด้วย อาจจะเป็นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องหรือเพื่อตักตุนเงินทองไว้ใช้ในการซื้อตำแหน่งของตัวเองในอนาคตในวันข้างหน้า มันก็มีหลายๆปัจจัยที่เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากและถือว่าอ่อนมากในประเทศไทยก็คือว่าในการโกงเรามักพบว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนี่แหละเป็นตัวหลักที่ทุจริตที่คดโกงซะเองนะครับหลายโครงการหน่วยงานที่น่าจะทำหน้าที่ตรวจสอบไปไล่จับคนโกงกับหลับหูหลับตาหรือไปมีเอี่ยวเสียด้วยมันเลยทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเลวร้ายลงครับเมื่อระดับสูงสูงโกงได้ผู้ใหญ่โกงได้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยเขาก็อยากจะโกงบ้างก็เจ้านายยังรวยอ่ะและเมื่อรู้ว่าเจ้านายโกงอะไรวันข้างหน้าเวลาลูกน้องโกงก็จะบอกว่าถ้าเจ้านายเล่นงานผมจะแฉเจ้านายค่ะอันนี้มันก็เลยทำให้ไปไหนไม่ได้สักทีนึงพอมาถามถึงคำถามเนี่ยค่ะอาจารย์มันก็เลยคิดไปว่าธุรกิจเกมการเมืองมันเหมือนแดนสนธยามันเข้าไปไม่ได้จริงๆนะคะอาจารย์แล้วพอเราพูดถึงคำว่าทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายเนี่ย มันดูเป็นคำที่แบบใหญ่มากๆแล้วก็กระทบกับประชาชนจริงๆอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยคำว่าpolicy corruption เนี่ยค่ะมันมีความหมายไปถึงอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์ทบทวนนะครับเช่นโครงการบ้านเอื้ออาทรเนี่ยตอนนี้อดีตรัฐมนตรีติดคุกอยู่นะครับโครงการจำนำข้าว G2G อดีตรัฐมนตรีติดคุกอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับเทคนิคก็คือว่าคนที่มีอำนาจใช้อำนาจของตัวเองไปกำหนดเป็นนโยบายของหน่วยงานว่าเราจะทำอย่างนี้ทำเรื่องอย่างนี้นะครับพอกำหนดเป็นนโยบายแล้วเนี่ยในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการออกใบอนุญาตหรือการดำเนินงานขั้นต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนโยบายที่ออกไว้ทำไมจึงเกิดขึ้นมากทุกวันนี้คอร์รัปชันใหญ่ของบ้านเราหนึ่งก็คือคอร์รัปชันเชิงนโยบายคอร์รัปชันทางการเมืองและคอร์รัปชันในเมกะโปรเจกต์นะเพราะมันทำแล้วรวยครับเอาเฉพาะเรื่องคอร์รัปชันเชิงนโยบายเขานิยมทำเพราะด้วยอำนาจอาจจะเป็นตัวบุคคลเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับเขามีอำนาจที่กำหนดนโยบายภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า legalize นะครับก็คือมันมีความชอบธรรมทางกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปไล่จับหรือการไปพิสูจน์ว่าเขาทำผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเขาจึงได้ใจกันมากและก็ชอบทำกันมากนะครับทีนี้ถ้าเขาจะคอร์รัปชันเชิงนโยบายสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีการวางแผนกันก่อนล่วงหน้านะระหว่างคนที่มีอำนาจนะครับอาจจะเป็นบอร์ดหรือเป็นรัฐวิสาเป็นบอร์ดหรือเป็นรัฐมนตรีก็แล้วแต่นะครับเขาจะต้องเตรียมแบบนะพ่อค้าไว้ก่อนว่าเราจะไปทางไหนเราจะโกงด้วยอะไรใช้เทคนิคอะไรอย่างเช่นบ้านเอื้ออาทรก็เทิร์นคีย์เหมากันไปเลยอย่างเงี้ยนะครับคุณจะทำบ้านเอื้ออาทร 3,000 โครงการ 3,000 ยูนิตนะครับคุณต้องให้ผมยูนิตละ 20,000 นะทำแล้วคุณจะได้เงินเท่าไหร่นะครับรัฐบาลจะจ่ายเงินเมื่อไหร่วิธีการจ่ายยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจ่ายรัฐบาลเสียคนที่มีอำนาจได้แต่ไอตัวพ่อค้าที่ได้โครงการไปเนี่ยจะไปซื้อดินซื้อที่ดินตรงไหนสร้างบ้านให้ประชาชนอยู่อาศัยเนี่ยยังไม่ต้องคุยกันก็ได้เพราะนโยบายมันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้การเคหะแห่งชาติยังขาดทุนอยู่เลยไอที่ดินที่ซื้อไปทำโครงการพวกนี้ทุกวันนี้มันยังเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าซังคอสทางบัญชีเรียกว่าซังคอสนะครับคือมันเอาไปทำอะไรไม่ได้มันก็จมอยู่งั้นอะการเคหะก็ขาดทุนอยู่อันนี้เราเห็นรูปแบบที่ชัดเจนนะคือมันมีการเตรียมมีการวางแผนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้วยความยอกย้อนของมันจึงทำให้ยากที่จะไปจับไปเอาผิดกับใครได้นะครับผลประโยชน์ที่ได้แต่ละครั้งมันหอมหวานเหลือเกินนะครับคอร์รัปชันเชิงนโยบายบางอย่างเป็นเรื่องเงินเรื่องทองแต่บางอย่างในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายของรัฐ
อย่างเช่นที่เราพูดกันถึงเรื่องสปก.ทองคำมีความพยายามที่จะผลักดันให้เปลี่ยนการใช้สปก.ที่ดินสปก.ต้องเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรใช่ไหมครับเขาจะพยายามกำหนดว่าในบางพื้นที่เนี่ยสามารถไปทำธุรกิจได้ไปสร้างหอการไปสร้างหอพักไปสร้างเป็นศูนย์การค้าได้ไปสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ได้อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งของการกำหนดนโยบายไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับไอ้บรรดาที่เหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกแปรเป็นตัวเงินเป็นผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจอีกทีนึงนะครับเป็นเรื่องยากและผลประโยชน์ใหญ่อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็เป็นภาพค่อนข้างชัดเจนว่ามีทั้งเรื่องนโยบายการเมืองและเมกะโปรเจกต์ใช่ไหมคะแต่มันยังมีบางนโยบายที่มันอาจจะกระทบคนตัวเล็กๆอย่างเด็กเนี่ยค่ะอาจารย์เรื่องของนมโรงเรียนแบบนี้ถือว่าเป็นทุจริตเชิงนโยบายด้วยเหมือนกันไหมคะโอ้อันนี้ไม่ใช่ทุจริตเชิงนโยบายแต่เราในทางวิชาการเราเรียกว่าเป็นคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างเลยนะครับก็คือว่าเฮ้ยเราบอกว่าการศึกษาของลูกหลานเราอ่ะมันเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะฉะนั้นในแต่ละปีประเทศไทยใช้งบทางด้านการศึกษากระทรวงศึกษา 200,000 กว่าล้านแล้วปีนึงเนี่ยมีการอัดฉีดนะอัดฉีดเงินไปอุดหนุนโรงเรียนต่างๆนะครับทั่วประเทศเนี่ยเป็นแสนล้านเลยในด้านต่างๆนะครับพอเงินอุดหนุนอัดลงไปนะครับมันก็มีกลุ่มข้าราชการที่ไปฉกฉวยผลประโยชน์เอาง่ายๆตำราเรียนเราบอกว่าเด็กเราจะเก่งเราต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีหลักสูตรที่ดีเราต้องมีตำราที่ดีแต่ว่ามันมีการโกงกินการซื้อขายตำราในหลายๆอย่างเลยนะครับเอาง่ายๆที่สุดเลยตำราที่จะซื้อแจกเด็กนี้ในวงการเวลาเขาจะไปวิ่งเต้นขายโรงเรียนขายผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้อำนวยการเขตสำนักการศึกษานะครับจะต้องมีการจ่ายคอมมิชชั่นกัน 5% 10 20 30 40 50ถึง 60% 70ก็มีเฮ้ยตำราเรียนบ้าอะไรลดไป 70% แต่ในชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นครับที่มัน 60-70% ได้เพราะว่าตำราเรียนเนี่ยใบอนุญาตมันมีอายุกี่ปีนะครับพอใกล้ๆจะหมดอายุอ่ะที่เขาจัดออกตำรารุ่นใหม่มาแล้วให้มันทันโลกทันเทคโนโลยีทันสังคมยุคใหม่นะครับไอ้ตำราเก่าเนี่ยเขาจะต้องรีบรูสต็อกเขาก็จะเอาไปขายยังไงก็ได้ขายถูกๆเลหลังขายไปยัดขายเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเอาไปติดสินบนครูซะติดสินบนผู้มีอำนาจซะอันนี้เป็นเรื่องที่ตำราเรียนนะครับส่วนอาหารกลางวันเนี่ยมันก็เป็นนโยบายของรัฐน่ะที่เราจำเป็นที่ต้องให้หนูๆลูกหลานของเราเนี่ยมีสุขอนามัยที่ดีนะแต่ปรากฏว่าพอทำค่าอาหารไปเนี่ยนะครับเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเท่าไหร่มันก็ยังไม่พอโรงเรียนเล็กๆเนี่ยอาจจะขาดแคลนจริงๆแต่โรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่เงินมันพอแต่พอเงินมันพอปุ๊บบางทีเราก็เจอผู้อำนวยการโกงบางทีก็ครูเนี่ยแหละที่ดูแลโครงการโกงบางทีก็ครูเนี่ยรับรู้กับผู้รับเหมาที่จัดทำอาหารในการโกงนะครับตรงนี้มันก็เกิดช่องว่างบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ขาดแคลนจริงๆนะครับเราบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงไงเพราะงบประมาณมันไปไม่ทันนะมันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นมานะครับเราเห็นนะว่าพวกนี้เกิดช่องว่างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่มีข่าวทุกปีเลยว่าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคือนมโรงเรียนนมบูดทำไมมีปัญหานี้ทุกปีแล้วเด็กๆเนี่ยเด็กจำนวนมากเลยไม่ชอบกินนมโรงเรียนทั้งที่ในความเป็นจริงนมโรงเรียนนี่สเปกเทพนะเป็นนมคุณภาพดีนะมีรสน้อยมั้งคะอาจารย์มีรสหวานรสจืดเขาไม่อยากให้เด็กฟันผุก็เลยทำนมจืดให้นะครับแต่นมโรงเรียนเนี่ยจะเป็นนมที่เขาจะตรวจสอบเรื่องสารอาหารคุณภาพเขาเข้มงวดมากตรวจสอบเรื่องการปนเปื้อนเขาเข้มงวดมากนะครับแต่นมโรงเรียนเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่าเป็นช่องทางที่ผู้มีอำนาจเนี่ยหาเงินหาทองเพราะว่ามันจะต้องมีการจัดสรรโควต้าโดยหน่วยงานของรัฐนะครับคนที่คุมอยู่เนี่ยก็คือทางกระทรวงเกษตรกรมปศุสัตว์เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักเลยที่จะทำหน้าที่ในการจัดสรรมันก็จะมีใครบางคนบางกลุ่มเนี่ยแหละไปกินสินบาตรค่าสินบนนะเพื่อจัดสรรโควต้านะครับแต่พวกพ่อค้าที่ได้โควต้ามากๆเนี่ยเขาชอบนะเพราะถ้าได้โควต้านมนะครับเขาจะรู้เลยว่า
ปีนี้เขาจะได้เงินเท่าไหร่เงินแบบของตายเลยนะครับราคาเท่านี้นมสดต่อลิตรเท่าไหร่ต่อกล่องกำไร1บาทเป็นเบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วยังมีเทคนิคไปหากำไรเพิ่มเติมนะจากพวกเกษตรกรรายย่อยศูนย์นมรายย่อยหรือผู้ผลิตนมรายย่อยพวกนี้ยังเป็นเทคนิคอยู่นะครับถามในฐานะที่อาจารย์มานะทำงานเรื่องนี้มานานมากเลยนะคะหลายสิบปีอาจารย์มองเห็นความหวังอะไรที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆบ้างไหมในช่วงนี้อะค่ะในการปราบโกงค่ะดีมากดีมากเราได้เห็นความตื่นตัวของข้าราชการเราเนี่ยข้าราชการรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับข้าราชการเก่าเนี่ยที่เขาไม่โกงอ่ะเขาอยากทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ให้หน่วยงานเขามีผลงานดีๆอ่ะเขามีความมั่นใจมากขึ้นว่าเขาสามารถพูดได้เขาสามารถแสดงออกได้ทักท้วงได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้มีเยอะนะครับเราเห็นหลายกรณีเนี่ยที่ข้าราชการเป็นผู้ร้องเรียนนะครับตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับและด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันแนวโน้มใหม่ของรัฐบาลดิจิตอลทำให้รัฐบาลเนี่ยถูกตรวจสอบมากขึ้นถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลมากขึ้น ถึงแม้จะยังน้อยอยู่นะ น้อยมากเลยแต่ก็เปิดเผยมากขึ้นมันทำให้การตรวจสอบเนี่ยทำได้ง่าย ประชาชนก็จะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับ มาเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่นะครับไม่ยอมอะไรง่ายๆ เห็นอะไรก็พูดเห็นอะไรก็ทักท้วงคนรุ่นใหม่ยังพยายามที่จะชักชวนคนอื่นๆให้มาดูด้วยกันว่าเฮ้ยตรงนั้นมันมีโกงตรงนี้มันมีโกงแล้วเราจะแก้ไขปัญหายังไงเราจะทำอะไรให้บ้านเมืองเราโกงน้อยลงอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเองนะครับเราได้เห็นการรวมตัวของภาคประชาชนเป็นเครือข่ายเป็นชมรมมากขึ้นเราได้เห็นบริษัทคนใหม่ๆนะครับคนที่ทำธุรกิจเนี่ยมาเสียสละนะครับทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อประโยชน์ของสังคมมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะว่าไปแล้วทุกวันนี้เรามีบางธุรกิจนะครับที่เขาเปิดบริษัทที่เรียกว่าเป็นรัฐเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมาทำในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันโดยตรงเลยก็มีนะครับอย่างตัวนี้ที่ทำงานเยอะมากเลยอันหนึ่งก็คือบริษัทที่ชื่อแฮนรัฐแฮนวิสาหกิจนะครับที่เขาทำเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันโดยตรงเลยถ้าเรามีอย่างนี้เยอะๆมีข้าราชการที่ตื่นตัวเยอะๆมีประชาชนมีนักธุรกิจนะครับไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จะสายเทคหรือสายสังคมเข้ามาเยอะๆอันนี้คือความหวังของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้คือ Active Podcast EP ที่2แล้วนะคะได้ความรู้ได้ข้อมูลจากอาจารย์มานะเยอะมากๆนะคะเราเห็นภาพชัดเลยว่าการคอร์รัปชันมันกระทบกับประชาชนได้ยังไงบ้างแต่อย่างน้อยๆเรามีความหวังกันมากขึ้นนะคะอาจารย์ในช่วงเวลานี้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ความตื่นตัวของภาคประชาชนทั้งในแง่ของการเมืองด้วยแล้วก็การตรวจสอบรัฐบาลด้วย EP ต่อๆไปคงได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์อีกถ้ามีประเด็นคอร์รัปชันที่มันคืบหน้ามากกว่านี้ด้วยนะคะอาจารย์คะเรื่องคอร์รัปชันยังมีเยอะยิ่งเราเปลี่ยนรัฐบาลใหม่อย่างเงี้ยจะมีหลายประเด็นให้มาช่วยกันชี้นะครับขอให้บอกมาเถอะครับยินดีมาคุยมาแชร์ครับเดี๋ยวรอบหน้าคงจะได้มาแชร์นโยบายติดตามตรวจสอบกันต่อสำหรับนโยบายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มานะมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็วันนี้นุ่นบุษรินยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ฟังไปก่อนเลยนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะYou are listening to the Active Podcast.